สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้และทางช่องแชนแนลฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลนะฮะกับผมยอร์ดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับ EP นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคอบอลไทยคอบอลนอกนะฮะก็เดินทางมาถึงนัดชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโลก2022นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะครับหลังจากที่ได้ทำการแข่งขันมานานร่วมเดือนเลยทีเดียวนะครับโดยคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็อย่างที่ทราบกันคือฝรั่งเศสครับแชมป์2สมัยจะโคจรมาพบกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแชมป์2สมัยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเจอกันที่ต้องบอกว่าน่าดูมากๆนะครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยก็หลายๆคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทั้งทางคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับรวมถึงอองตวนกรีซมันโอลิเวียชิลูก็ติดทัพชุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยก็มาแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าปี2018ครั้งล่าสุดนะครับที่ทำได้ที่ประเทศรัสเซียนะฮะส่วนอาร์เจนตินาครับก็มีดีกรีไม่แพ้กันครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองครับเพราะลีโอเนลเมสซี่ผลงานดีและโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแม้นัดแรกเนี่ยจะออกสตาร์ทแพ้ซาอุดิอาระเบียมาแบบค่อนข้างที่จะช็อกโลกเลยครับแต่จากนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาภายใต้การนำทีมของกัปตันทีมลีโอเนลเมสซี่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเรื่อยมานะครับก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จนะครับก็ถือว่าทางเมสซี่เนี่ยจะได้เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยชิงมาในยุคของเขาแล้วนะครับแต่ก็อกหักไปนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นว่าอาร์เจนตินาเลโอเนลเมสซี่เนี่ยจะพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกได้หรือไม่นะครับก็คำตอบก็ต้องอยู่ที่ทางฝรั่งเศสครับดีกีแชมป์2018ครั้งล่าสุดมีทั้งนักเตะดาวดังอัดแน่นอยู่กับทีมเพียบนะครับเป็นการโคจรที่น่าดูและน่าติดตามมากๆนะครับซึ่งการถ่ายทอดสดนะครับยืนยันมาแล้วว่าจะถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD นะครับรวมถึงทางช่อง24U นะครับทางฟรีทีวีนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกคู่นี้นะฮะโดยช่อง 7HD ครับก็ได้มีการออกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชวนคอบอลส่งท้ายนัดชิงฟุตบอลโลก2022นะครับหรือรายการ FIFA World Cup กาตาร์2022นะฮะกับแมตช์หยุดโลกครับถ่ายทอดสดมาให้ชมกันอย่างเข้มข้นก็จะเข้ารายการเนี่ยตั้งแต่เวลา 21:45 เป็นต้นไปนะครับก็จะพบกับการฟาดแข้งของ2ชาติยักษ์ใหญ่วงการลูกหนังที่มีดีกรีเจ้าของถ้วยแชมป์โลกนะครับมาแล้ว2สมัยด้วยกันนะครับระหว่างทัพฟ้าขาวครับทีมชาติอาร์เจนตินาอดีตแชมป์2สมัยจากปี1978และ1986นะครับพบกับทีมตราไก่นะครับทีมชาติฝรั่งเศสดีกรีแชมป์2สมัยนะครับในปี1998และปี2018นะครับก็อย่าพลาดครับนัดส่งท้ายสุดยิ่งใหญ่นะครับที่จะได้รู้ว่าทีมชาติใดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3นะฮะโดยแฟนบอลสามารถเกาะติดและเชียร์แบบเต็มอรรถรสด้วยความคมชัดสูง Full HD ครับผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD กด35ในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565นะครับติดตามรุ่นบรรยากาศส่งท้ายรอบชิงชนะเลิศได้ตั้งแต่เวลา 21:45 ทางช่อง 7HD กดเลข35คู่ขนานไปกับช่อง 24U หมายเลข24นะครับก็ติดตามชมและเชียร์กันได้นะฮะหากท่านใดคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ฝรั่งเศสหรืออาร์เจนตินาเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็มีทีมในใจแล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้สวัสดีครับ